สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลุงอัปเดตการปลูกถั่วบราซิลให้เพื่อนๆได้ชมกันครับหลังจากคลิปที่แล้วนี้ได้ชวนมาปลูกถั่วบราซิลคลุมดินครับเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับพืชหลักของเรานะครับโซนนี้เป็นโซนใต้ต้นจันผานะครับมุมหน้าบ้านเป็นดินดานดินไม่ดีลุงก็ปลูกถั่วบราซิลในช่วงฤดูแล้งพอดีครับก็อาศัยรดน้ำเช้าเย็นนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้ฝนเป็นฤดูแรกของถั่วบราซิลกลุ่มนี้ครับพื้นที่ที่ลุงใช้ปลูกตรงนี้ไม่เยอะนะครับพื้นที่จำกัดก็เลยใช้วิธีการชำจากเถานะครับชำจากเถาไว้ในกระถางเล็กๆก่อนแล้วลุงก็เห็นเขาติดดีแล้วก็เอามาลงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเจอฝนช่วงฤดูฝนฤดูแรกพอดีก็ทำให้ดูเขียวสดชื่นขึ้นครับมุมนี้จะให้เป็นมุมที่สบายตาหลังจากที่เดินเข้ามาจากประตูหน้าบ้านครับก็จะมีพืชคลุมดินชนิดถั่วบราซิลที่มีสีเขียวแล้วก็มีดอกสีเหลืองชอบครับเขาสวยงามมากแล้วก็ทำให้ดูแลหน้าดินของเราด้วยนะครับเป็นถั่วบราซิลที่ปลูกจากการชำเถานะครับถ้าพื้นที่กว้างๆแล้วก็จะใช้เมล็ดนะครับแนะนำใช้เมล็ดตัวบราซิลซึ่งมีขายตลาดออนไลน์ทั่วไปนะครับพื้นที่กว้างๆถ้าปลูกด้วยเมล็ดก็จะทำให้เขาแข็งแรงได้ง่ายแล้วก็ติดได้ง่ายขึ้นมีพื้นที่บริเวณรั้วหน้าบ้าน 4-5 ตารางเมตรนะครับลุงก็จะใช้ถั่วบราซิลที่เป็นเถามาเสียบนะครับมาชำลงดินที่เตรียมไว้อีกทีหนึ่งส่วนที่ชำไว้ในกระถางนั้นลุงก็ตั้งใจว่าจะไปปลูกในพื้นที่อื่นนะครับก็ดูแลเขาไว้ในที่ร่มก่อนรดน้ำเช้าเย็นนะครับเพื่อให้เขาติดแข็งแรงปุ๊บก็จะนำไปลงปลูกในพื้นที่นะครับนี่ลุงจะชำแช่น้ำไว้ก่อนนะครับตัดเถาก็มาประมาณคืบหนึ่งแล้วก็แช่น้ำไว้ช่วงนั้นไม่มีเวลาที่จะชำลงดินพอดีนะครับ 4-5 คืนเขาก็จะแตกรากออกมานิดหนึ่งนะครับก็จะนำไปชำลงดินเพื่อให้ติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ปลูกง่ายมากครับถั่วบราซิลที่เป็นพืชคลุมดินสามารถทนต่อการเหยียบย่ำนะครับแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์ด้วยก็ได้นะครับสามารถที่จะอยู่กับเราได้นานเป็น10ปีทีเดียวนะครับการปลูกครั้งหนึ่งแปลงใหญ่ๆนิยมปลูกด้วยเมล็ดนะครับแต่ของลุงพื้นที่จำกัดก็ใช้วิธีการชำจากเถานะครับอันนี้ไม่ได้ชำนะครับเพียงแต่แช่น้ำไว้มีรากขึ้นมา 4-5 รากนิดๆหนึ่งก็นำมาชำลงดินถ้าปลูกฤดูฝนก็จะดีมากนะครับเขาก็จะติดได้ง่ายแล้วก็จะทำให้เขาได้แข็งแรงได้เร็วบังเอิญว่าลุงได้มาจากเพื่อนเขาในช่วงที่เป็นฤดูแล้งพอดีไม่ใช่ฤดูฝนนะครับก็ปลูกแต่ดูแลรดน้ำเช้าเย็นเขาก็ติดขึ้นมาโซนนี้เพิ่งปลูกใหม่ครับในช่วงฤดูฝนพอดีก็คงจะดูแลไม่ลำบากมากนักปลูกถั่วบราซิลคุมให้มันดูเขียวดูสดชื่นดีนะครับเวลาเขามีดอกกระดอกสีเหลืองขึ้นมาก็จะทำให้ดูสบายตานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาก็ต้องขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปของลุงกับป้านะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ